1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN วันนี้เวลา 10:00 นจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิเศษพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ต่อจากนายเศรษฐาทวีสินสำหรับขั้นตอนคือ1แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะถูกเสนอชื่อมาโหวตต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีของพรรคการเมืองและต้องเป็นพรรคที่มีส.ส.25คนขึ้นไปโดยผู้ถูกเสนอชื่อต้องมีส.ส.รับรองอย่างน้อย50คน2การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีต้องกระทำการโดยการลงคะแนนเปิดเผยฐานชื่อส.ส.ตามลำดับอักษรและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล3บุคคลที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาจึงจะได้รับการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี4เมื่อมีความเห็นชอบบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วประธานรัฐสภาคือนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาจะเป็นผู้นำชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าโดยปัจจุบันในสภามีส.ส.ทำหน้าที่493คนซึ่งบุคคลที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาซึ่งต้องได้คะแนนเสียงตั้งแต่248เสียงขึ้นไปสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไปเรื่องคนไทยกับนายกรัฐมนตรีระหว่าง 14-15 สิงหาคมจะกลุ่มตัวอย่าง 1,239 คนกลุ่มตัวอย่าง 52.88 คิดว่าการที่นายกเศรษฐาทวีสินหลุดจากตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องการเมืองมีเบื้องลึกเบื้องหลัง 51.26 กังวลกับนโยบายที่ทำไว้อาจจะไม่ต่อเนื่อง 46.63 เป็นการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลทางนี้ 70.30 ระบุว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองแต่ 29.70 ระบุว่าไม่ส่งผลกระทบ 62.62 หวังว่าผู้จะมาเป็นนายกคนใหม่ควรเข้าใจปัญหาสังคมและประชาชน 61.97 สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้58.14% เป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่างไรก็ตามประชาชน36.35คิดว่าคนที่จะมาเป็นนายกคนใหม่นั้นน่าจะเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตร25.33อนุทินชาญวีรกูลและ22.30ชัยเกษมนิติสิริกทม.สั่งตรวจสอบตู้ไฟป้ายรถเมล์ทุกจุดหลังเด็ก11ปีถูกไฟดูดที่เสาบริเวณป้ายรถเมล์ถนนสุขุมวิท71แล้วสะบัดมือออกไปโดนเหล็กได้รับบาดเจ็บมีเส้นประสาทบางส่วนที่เสียหายซึ่งต้องรักษาตัวและพักฟื้นดูอาการถึง1เดือนโดยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบป้ายรถเมล์จุดเกิดเหตุโดยบอกว่าเบื้องต้นตรวจสอบตู้ไฟไม่พบการชำรุดไม่พบกระแสไฟฟ้ารัดวงจรซึ่งต้องตรวจสอบอย่างละเอียดหาสาเหตุที่แท้จริงส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บกทม.จะรับผิดชอบทั้งหมดตอนนี้สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าที่ตั้งประจำป้ายรถเมล์ทุกตู้ในกรุงเทพมหานครว่ามีตู้ไฟชำรุดหรือไม่ส่วนความปลอดภัยระยะยาวหลังจากนี้จะพิจารณานำวัสดุอื่นมาคุมตู้ไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวเน็ตขอบคุณตัวแทนหมู่บ้านที่ช่วยแกะสติกเกอร์เพจท่องเที่ยวออกให้ที่ญี่ปุ่นเรื่องราวนี้เป็นดราม่าเมื่อเพจท่องเที่ยวมีผู้ติดตามกว่า 37,000 คนโพสต์โมเมนต์แฟนหนุ่มขอแต่งงานบนยอดเขาฟูจิประเทศญี่ปุ่นและมีการโพสต์ภาพที่ลูกเพจส่งข้อความชื่นชมยินดีเนื่องจากไปเที่ยวแล้วบังเอิญไปเจอสติกเกอร์ที่มีชื่อเพจแปะอยู่ที่เสากั้นเขตทางเดินบนภูเขาไฟฟูจิเรื่องราวนี้ส่งผลให้คนเข้ามาวิจารณ์ถึงความเหมาะสมเป็นจำนวนมากก่อนที่เพจจะออกมาชี้แจงว่าสอบถามแล้วติดสติ๊กเกอร์ได้จริงๆนะแต่ก็ดราม่าไม่หยุดจนต้องปิดเพจไปแล้วทั้งนี้มีบุคคลอ้างว่าได้โทรไปสอบถามเรื่องสติ๊กเกอร์กับศาลเจ้าโดยตรงว่าสามารถติดได้ไหมก็ได้รับคำตอบว่าไม่อยากให้ทำแม้จะเห็นว่าติดอยู่แล้วบ้างแต่ก็ไม่อยากให้ทำล่าสุดเพจลองวิเคราะห์ดูซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 350,000 โพสต์ข้อความว่ามีลูกเพจท่านหนึ่งแกเห็นโพสต์พอดีตอนปีนขึ้นมาบนเขาก็เลยแกะสติ๊กเกอร์ออกให้โดยไม่ได้คิดอะไรและก็ถ่ายไว้แอดมินก็เลยขอภาพเขามาประกอบโดยเรื่องราวนี้ชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์ขอบคุณเป็นจำนวนมากอาทิเช่นกราบขอบพระคุณมากๆค่ะเอาจริงๆเที่ยวธรรมชาติก็อย่าไปทำอะไรให้ธรรมชาติเสียหายไม่ทิ้งขยะไม่สลักชื่อลงไปแค่นั้นก็พอแล้วขอบคุณที่ทำเพื่อประเทศชาติตัวแทนคนไทยจริงๆขอบคุณค่ะสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน